สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิเรศวิชาศาสตร์นะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2นะคะวันนี้นะคะจะมาเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็สอนการฉีดยานะคะเข้า IM ค่ะโดยตำแหน่งที่นิยมนะคะก็จะมี3ตำแหน่งนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ1เข็มฉีดยาเบอร์18นะคะสำหรับรอยา2เข็มฉีดยาเบอร์25นะคะสำหรับฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ3ไซลิงขนาด 3-5 ml ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่จะฉีดนะคะ4สำลีแห้ง5สำลีแอลกอฮอล์ 70% 6ยาที่จะฉีด7ทา8ทานสปอร์ค่ะค่ะสำหรับวิธีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกนะคะ1วัดจากแอนทีเรียซูพีเรียไอรีแอ็กซ์ไปถึงคอกซิกนะคะแบ่งเป็น3ส่วนและเท่ากันฉีดตรงระหว่างรอยต่อที่1และ2นะคะคือกูเตียสแม็กซิมัสนะคะ2พอได้ตำแหน่งที่ฉีดแล้วนะคะก็เช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์ค่ะ3ฉีดยาเข้าตำแหน่งกูเตียสแม็กซิมัสนะคะที่วัดได้นะคะมิดเข็มเลยค่ะ4ทดสอบว่าปลายเข็มไม่โดนเส้นเลือดนะคะโดยการดึงลูกสูบของไซลิงขึ้นค่ะ5ถ้าไม่มีเลือดค่อยๆไล่ยาเข้าไปในกล้ามเนื้อนะคะ6ดึงเข็มออกเอาสำลีแห้งกดห้ามเลือดนะคะแล้วติดทรานสปอร์ค่ะค่ะในการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนะคะต้องฉีดมุม90องศาและการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกนะคะใช้เข็มเบอร์25ยาวนิ้วครึ่งนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแขนนะคะวัดจากตำแหน่งอะโครเมียมโพเซตนะคะ 3-4 นิ้วฉีดยาตรงตำแหน่งเดลตอยค่ะ2พอได้ตำแหน่งแล้วนะคะก็เช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์บริเวณที่จะฉีดนะคะ3ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเดลตอยมิดเข็มค่ะค่อยๆไล่ยาเข้าไป4ดึงเข็มออกแล้วเช็ดด้วยสำลีแห้งนะคะกดบริเวณที่ฉีดเพื่อห้ามเลือดค่ะ5ติดทรานสปอร์นะคะค่ะในการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนะคะต้องฉีดมุม90องศานะคะและการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเดลตอยนะคะต้องใช้เข็มเบอร์25ยาว1นิ้วนะคะค่ะสำหรับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อขานะคะ1วัดจากแกตเตอร์โทเซนเตอร์นะคะถึงเลเตอรัลนะคะคอนไดแบ่งเป็น3ส่วนนะคะฉีดตรงกลางคือวัดตัฟเลเตอรัลลิสนะคะ2พอได้ตำแหน่งแล้วก็เช็ดสำลีแอลกอฮอล์บริเวณที่จะฉีดค่ะ3ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อวัดตัสและตลาลิสนะคะค่อยๆไล่ยาเข้าไปค่ะ4ดึงเข็มออกแล้วเอาสำลีแห้งนะคะกดบริเวณที่ฉีดนะคะเพื่อห้ามเลือด5ติดทรานสปอร์ค่ะค่ะในการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนะคะต้องฉีดมุม90องศานะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณยานะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะยา60มิลลิกรัมนะคะต่อ2 ml ต้องใช้ยา30มิลลิกรัมต้องเตรียมยาปริมาณเท่าไรคะเริ่มเลยนะคะสูตรนะคะขนาด ที่มีอยู่ส่วนด้วยปริมาณที่มีอยู่เท่ากับนะคะขนาดที่ต้องการส่วนด้วยปริมาณที่ต้องการแทนค่าเลยนะคะแทนค่าก็จะได้60ส่วน2เท่ากับ30ส่วน x จะได้30คูณ2ส่วน60ก็เท่ากับ1 ml ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณสารน้ำนะคะแพทย์สั่งดิบยา100 ml ใน30นาทีใช้เซต15ดอปนะคะวิธีทำนะคะสูตรแพทย์สั่งคูณเซต IV เซต IV ส่วนด้วยเวลาเวลาเป็นนาทีนะคะแทนค่าแทนค่านะคะก็จะได้100คูณ15ส่วน30
ท่ากับ50อีกข้อนะคะสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะแพทย์สั่งคูณเซต IV ส่วนด้วยเวลาต้องเป็นนาทีนะคะแทนค่าแพทย์สั่ง100คูณเซต IV นะคะในที่นี้นะคะก็จะกำหนดให้เป็น15นะคะส่วนเวลานะคะนาที60ก็เท่ากับ25ดอกมิลเสร็จแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างการฉีดยานะคะเป็นการฉีดยาเข้าสะโพกนะคะกล้ามเนื้อสะโพกก็ต้องฉีดมุม90องศาตัวนี้แอนทีเรียซูพีเรียอะเรียกสปายถึงคอกซิกนะคะฉีดเข้าตรงกูเตียนแม็กซิมัสนะคะค่ะต่อไปเป็นการฉีดเข้าแขนนะคะก็เหมือนกันมุม90องศาค่ะอะโครเมียมโพสเซตนะคะแล้วก็ฉีดตรงเดลตอยวัดอันนี้ 3-4 นิ้วค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขานะคะมุม90องศาเหมือนกันค่ะแล้วนะคะก็ฉีดตรงนี้นะคะวัดตันนะคะและเตลาริดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ